ส่วนข่าวนี้ก็ชวนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเช่นกันครับมีคุณครูท่านหนึ่งโพสต์บอกให้นักเรียน,นยคิดเยอะๆจะซื้อมือถือราคาแพงนี่ฮะคือเป็นเพจ Facebook สมัครงานสอบราชการเขาแชร์ภาพเป็นภาพที่คุณครูคนหนึ่งไปโพสต์โพสต์ใน Facebook ส,ส่วนตัวของคุณครูนะข้อความของคุณครูเขียนอย่างนี้ฮะวันก่อนฉันมีคาบสอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นม .6 กทับสาพอมันใกล้หมดคาบเนี่ยได้ยินนักเรียนหญิง2คนคุยกันบอกอยากได้ iPhone 14 Pro m a x ราคาเริ่มต้น44,900บาทฉันเนี่ยตกใจเลยนะเป็นครูมาจนอายุ58แล้วไม่เคยเจอเลยทำไมเด็กสมัยนี้มันแก่แดดกันอย่างนี้อยากได้โทรศัพท์ราคาแพงๆเอามาแข่งกันอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้คิดหน่อย iPhone 14 Pro Max เนี่ยราคาเริ่มต้น44,900ถ้าเอาไปซื้อข้าวผัดกระเพราจานละ40จะได้1,122นอืจานถ้าเอาไปซื้อมาม่าซองละ7บาทจะได้6 4 1 4ซอง คิดเยอะๆนะลูกเอ้ยครูเป็นห no. ่วงคุณ hmm ผู้ชมคิดเห็นยังไงคุณครูเปรียบเทียบให้แหมทีมงานเราก็ช่างทำกราฟิกเนาะ iPhone 1เครื่องเอาไปซื้อข้าวผัดกระเพราได้จานละ40บาทเนี่ย1น2 2จานซื้อมามาเ7บาทได้6,414ซองคุณผู้ชมคอมเมนต์สนั่นแชร์กันกระจายยกตัวอย่างคอมเมนต์หน่อยนะฮะบางคนบอกว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะครูครับ กระเพราอ่ะเขียนให้ถูกก่อนฮะกระเพราเขียนแบบนี้กออากาศสระเอพอพานรอเรือสระอาคือคุณครูเขียนผิดครูเขียนกอไก่รอเรือสระอะคอมเมนต์บางอันบอกว่าใบกระเพามันโทออกบ่ได้ใบกระเพามันลายไปหาผู้บ่าวก็บ่ได้อีกคอมเมนต์หนึ่งคุณผู้ชมน่าสนใจครูค้ามาม่าหกพันกว่าหอฟอกไตแพงกว่า iPhone ไปอีก มากคงจะเข้มนะฟอกตายแพงกว่า iPhone ไปอีกแต่ก็จะมีคอมเมนต์ที่เชิงเนื้อหาสาระนะฮะอย่างเช่นก็เห็นด้วยกับคำว่าคิดเยอะๆแต่สุดท้ายมันคือเสรีภาพในการบริหารการเงินส่วนบุคคลของแต่ละคนหรือเปล่าบางคนก็จะบอกเอแต่ว่าเขาก็ใช้งานถ้าพ่อแม่เขามีศักยภาพมีกาลังมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวเขาหรือเปล่าหลากมุมมองมากคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรบางคนก็มีคอมเมนต์มาทำนองว่าเดี๋ยวนี้มันก็เรียนออนไลน์เยอะด้วยนะ ม,มันมีมือถืออาจะต้องใช้เรียนออนไลน์ด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเออบางคนก็บอกเอ๊ะเด็กก็ไม่ได้ขอเงินครูนี่โอ้ <c oughs> oh, แม่มันหลากหลายจริงๆคุณ <c oughs> ผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นกันได้